้ป่วยติดบ้านนะคะที่เราต้องออกมาหาผู้ป่วยเองค่ะตามบ้านเลยเยี่ยมเป็นการออกเยี่ยมเขาจะอยู่ในบริเวณบ้านค่ะแล้วก็อยู่ในบ้านแค่นี้ค่ะเราจะเรียกว่าผู้ป่วยติดบ้านชั่วมามาร้อเรื่องจินาอียังช่วยรอมาวิวจังป่วยอีพอช่วยฉันมาก็มันเดอเคยอีรถคิงแล้วเรามีวิธีการตรวจสอบเขายังไงบ้างอ่ะก็เบื้องต้นเนี่ยเราติดตามคนไข้รายเดิมอยู่แล้วค่ะก็คือจะมาติดตามว่าคนไข้รอบนี้คนไข้มีอาการดีขึ้นไหมแล้วก็ถามว่ามีอาการยังไงเพิ่มเติมอีกอาการแทรกซ้อนมามีอะไรบ้างเขาเป็นอะไรอ่ะเขาแบบปวดหลังอะค่ะแล้วก็รอบที่แล้วมีการปวดศีรษะค่ะปวดหลังก็คือแบบมันเป็นการปวดที่ถ้าคุณลุงทำงานก็คือจะปวดปกติค่ะอันนี้ก็จะเป็นการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือการนวดค่ะนวดแล้วก็มีการแบบจ่ายยาให้ยาตามอาการไปก่อนตอนนี้นะครับน้องพรเนี่ยกำลังนวดให้คุณลุงอยู่นะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยมีอาการปวดหลังแบบนี้เนี่ยมาประมาณ3ปีละซึ่งทุกวันก็น้องพรก็จะแวะมานวดนะครับอยากจะได้บรรยากาศนี้กลับลงไปไหมคะพี่ขอเก็บไว้เป็นความทรงจำดีกว่า วันหลังคิดถึงแล้วจะมาใหม่บ้านของใครครับเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องมาติดตามประเมินพัฒนาการเด็กอยู่แล้วค่ะและก่อนหน้านี้น้องมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้น้องจะเรียกชื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนไม่ได้ค่ะก็คือเป็นการบ้านที่ฝากไปกับผู้ปกครองพ่อแม่ว่ากลับไปที่บ้านเนี่ยจะต้องไปเตรียมน้องหรือว่าไปเล่นกับน้องด้วยว่าน้องจะต้องแบบฝึกพูดเรียกชื่อสิ่งนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็เดือนถัดไปก็จะไปติดตามที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแม่ก็ทำตามในสิ่งที่เราบอกแล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ลูกเขาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วเนาะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยไหมว่าวันนี้เนี่ยพัฒนาการของน้องกุ้งจะเป็นไงบ้างได้ค่ะไปเลยนำพี่เลยไปค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับเมื่อครั้งก่อนเนี่ยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือประเมินช่วงอายุนี้แล้วแต่ว่าการบ้านที่น้องขอทำไม่ได้คือพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวเรายังทำได้บางส่วนบางข้อค่ะถ้าคุยพูดคุยกับเด็กเนี่ยกับน้องเนี่ยคือจะต้องพยายามคุยเป็นภาษาเดียวกันค่ะภาษาหรือว่าเป็นภาษาที่น้องเขาฟังและออกแล้วก็คือตอบมันมีการสนทนาแบบตอบกลับได้ค่ะงานดีจ้าเนี่ยดีดอกเอ้ดอกเอชุปงเจ้าอันเดียเอออะไรเจ๊อะไรเยอะอะไรวิเบิดขนมก็คือเมื่อกี้เราจะสังเกตเด็กว่าอ่ะหยิบถ้วยกับช้อนเนี้ยเขาก็มองเลยแต่ถ้าเอาช้อนกับวีมาเขาก็จะส่งสายตาไปมาค่ะแสดงว่าเขารู้เรื่องใช่ค่ะว่าอะไรคืออะไรใช่ค่ะแต่แค่ไม่หยิบสรุปวันนี้น้องทำได้ทั้งหมดเลยทั้ง6ข้อเลยค่ะก็เป็นอันว่าช่วงอายุ3ขวบกับ2เดือนนี้คือน้องทำผ่านแล้วค่ะโอเคก็ถือว่าสรุปง่ายๆก็คือตอนนี้ดีใช่ค่ะเป็นคือน้องกุ้งตอนนี้มีพัฒนาการที่ดีใช่ค่ะโอเคแสดงว่าคุณแม่ก็ทำการบ้านได้ดีค่ะสุดยอดเราจะค้นจะหาสร้างความรู้ใหม่ๆสร้างสรรค์วิจัยเพื่อคนไทยทุกคนเสริมสร้างเครือข่ายให้กว้างไกลสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพด้วยปัญญาและความรู้เราพบว่าพวกเราบางคนบางกลุ่มจำเป็นจะต้องเดินทางไกลนะไปรับบริการที่โรงพยาบาลบ่อเกลือบ้างโรงพยาบาลในเมืองบ้างเราก็เลยคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงถ้าหากจะช่วยพวกเราสามารถมาบริการที่สุขศาลาโดยที่สามารถไปพบคุณหมอที่รพสตนะคุณหมอที่โรงพยาบาลบ่อเกลือโรงพยาบาลน่านโดยใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าโทรศัพท์อะไรที่พวกเราเคยใช้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันจะได้คุยกับหมอในการเห็นภาพเห็นเสียงนะครับที่สุขศาลานี้น้องพรค่ะน้องเยอะแยะเลยอ่ะนี่เขาท
ทำอะไรกันอยู่อะเราไปถามพี่ดร.แบงค์กันดีกว่าค่ะได้ได้ได้อยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้ค่ะอ้าวพี่ดร.แบงค์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้คือพี่เอกนะคะสวัสดีครับน้องเอกพี่เอกอยากรู้ว่าทำไมเขามาทำอะไรตรงนี้เยอะแยะคะอ๋อครับวันนี้นะครับเราก็ชวนชาวบ้านนะครับมาร่วมพูดคุยทำความเข้าใจกับว่าบริการสุขภาพทางไกลของสุขศาลาบ้านประกำหรือที่เรียกว่าเทเลเฮลมันเป็นยังไงแล้วพวกเราจะเข้ามารับบริการได้แบบไหนบ้างครับแล้วในชุมชนเองเนี่ยจะช่วยเหลือกันยังไงให้บริการนี้ประสบความสำเร็จครับซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากงานวิจัยเดิมที่เราทำร่วมกันมาครับไปถึงช่วงไหนแล้วครับที่กำลังเริ่มเนี่ยครับตอนนี้เราก็เริ่มทดลองว่าในสุขศาลาปากกำสามารถให้บริการเทเลเฮลได้หรือไม่ซึ่งเราพบว่าในการทดลองก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับน้องสิริพรสามารถปรึกษาเคสผู้ป่วยกับคุณหมอที่รพสตหรือว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชนได้คุณหมอช่วยอธิบายคำว่าเทเลเฮลอีกสักหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับเทเลเฮลก็เป็นรูปแบบการบริการแบบหนึ่งครับที่มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศนะครับมาช่วยเพื่อให้ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่อย่างบ้านปากกำนี่การเดินทางลำบากใช่ไหมครับพี่เอ็กอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลอำเภอหรือแม้แต่เราพอสตอเราจะมีเครื่องมือไงให้ระหว่างผู้ป่วยที่จะต้องไปพบแพทย์นะที่อำเภอที่รพสตสามารถสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลโอเคซึ่งผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยสามารถอยู่ที่นี่ได้เลยครับแต่ว่าเราจะต้องมีกระบวนการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มไหนบ้างที่สามารถมารับบริการได้ที่สุขศาลาอุบัติเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนก็ได้นะครับโดยมีจุดสุขศาลานี่นะครับเป็นจุดให้บริการหลักหรือน้องสิริพรสามารถใช้โทรศัพท์มือถือตัวเองไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนะครับโดยการส่งเคสไปให้คุณหมอเจ้าของไข้ได้เห็นความคืบหน้าของผลการรักษาได้นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารและที่สำคัญนะครับต้องพัฒนาศักยภาพของน้องเจ้าที่สุขศาลานะครับในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆโอเคครับโหได้ข้อมูลเยอะแยะเลยกับเทเลเฮลนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณหมอเอ้ยไม่ใช่ดิยังไงก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะครับครับเทเลเฮลเป็นการต่อยอดจากโครงการวิจัยพัฒนาสุขศาลาพระราชทานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ล้วของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรศซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆหน่วยงานจากภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนครับโดยนำความรู้และเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการพัฒนาเช่นการชวนชาวบ้านมาร่วมคิดร่วมคุยภาพการพัฒนาที่พวกเขาอยากเห็นร่วมกันโดยใช้ปัญหาของตนเองหรือบริบทของชุมชนเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของพวกเขานั่นเองครับจากที่ผมได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าสุขศาลาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากต่อคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของยารักษาโรคหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องการกินดีอยู่ดีของชาวบ้านนะครับซึ่งถ้าไม่มีที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าคนในชุมชนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแน่นอนครับและอีกด้านก็ทำให้เห็นด้วยว่างานวิจัยมีความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนในการออกแบบระบบสุขภาพที่มีการคำนึงถึงความแตกต่างของปัญหาและความต้องการของคนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดวันนี้ผมนอนที่นี่แหละครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยผมมีนัดกับพี่ๆที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะครับและสามารถนำไปขยายผลต่อยอดให้กับชุมชนอื่นๆได้อีกด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านปากกำนะครับที่นี่เนี่ยบรรยากาศผมให้เกินร้อยเลยครับผมตอนนี้นะครับผมว่าอากาศเริ่มมาละความเย็นเริ่มมาละคืนนี้เนี่ยต้องหนาวแน่เลยผมขอตัวไปตัดฟืนก่อนนะครับน้องพรพาพี่ไปตัดฟืนหน่อยน้องพรประสานผลักดันความรู้
ร่วมคิดร่วมทำเพื่อขับเคลื่อนสังคมสร้างพลังหลากหลายวิชาการนโยบายและประชาไทยรวมประสานด้วยกันเสริมสร้างเครือข่ายให้กว้างไกลสร้างความเข้มแข็งของระบบสุข